กียตาจะพาทุกๆคนมากินเมนูโปรดอีกเมนูหนึ่งเนาะของเกียตาบ่มั่นใจว่าอยู่ไทยนะจะบ่มีเนาะเพราะว่าอ่ะนี่เลยเนาะเมนูต้มมักต้องนั่นเองนี่เนาะมื้อนี้วัตถุดิบของเฮาก็จะมี1เนาะมักต้องแล้วก็2เพิ่มความแซ่บด้วยผักชะแนงเนาะทุกคนมันจะหอมยิ่งขึ้นถ้าหากว่าไผมีกระปูสามารถเอากระปูมาใส่เนาะทุกคนกระปูนาหั่นนะนอกแล้วก็มีมะเขือกระเทียมเป็นนัวน้ำตาลแล้วก็ปลาแดกเนาะทุกคนวัตถุดิบจำนี้มาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มขั้นตอนทุกอีกก็คือวิธีการก็คือก่อนอื่นเนาะทุกคนเราต้องเอาสากระเบือนี่นะผูกมันก่อนก็หมั่นใจว่าขั้นตอนนี้นะเขาเห็นเกลื่อนอย่างเลยทุกคนแต่ว่าแต่ได้มาสิหูหูมาพอแม่แก้วตาเป็นแม่ค้าอยู่เลยค่ะนะก่อนตามเราก็ต้องทุกแห่งมันนิ่มๆก่อนถ้าหากว่าใครหูทุกคนคอมเมนต์บอกแก้วตาเนี่ยเดี๋ยวว่าเขาจะถูกเท่าไงที่แน่ๆนี่นี่ดีแม่ว่าถูกให้มันนุ่มถูกให้มันนุ่มบ่มาหมั่นใจว่าไม่พอมาเนี่ยหนาจะให้ความฝาดของมันหายไปบ่ดื้อเนาะแต่แก้วตาก็บ่มั่นใจเนาะถ้าหากไม่หูคอมเมนต์บอกแก้วตาเนี่ยเด้อนี่ทุกคนถูกจนมันนิ่มๆเหมือนสิเลยถูกแล้วปุ๊บกดแคสเดี๋ยวยังไม่ได้ตำยังไม่ได้ปอกต้องตำน้ำลายแตกกันล่ะขั้นตอนนี้จะเจ็บมือแล้วค่ะปวดแขนหน่อยนึงนะทุกคนต่อไปเนาะเดี๋ยวมาปอกกันเลยจ้ะทุกคนเห็นมีคนคอมเมนต์ว่าอยากเห็นเกียวตาพาไปร้องเรียงแมนบักวันที่พาไปอยู่ได้แต่ตอนนี้ถามสปอนเซอร์เขาก่อนเนาะถามสปอนเซอร์เขาแล้วเขาก็ติดไปกันเพราะฉะนั้นทุกคนต้องซอยกันกดซับสไครต์เนาะสำหรับใครเบิ่งนะซอยกดซับสไครต์ให้เกียวตาหน่อยเด้อคนเกียวตาจะได้มีกำลังใจเห็นคลิปเอ็นซีต่อไปเรื่อยเนาะทุกคนหรือว่าใครที่อยากเห็นเกียวตาเห็นคลิปยังต่อไปเนาะคอมเมนต์บอกเกียวตาได้เด้อเกียวตาจะพยายามเห็ดออกมาให้ดีที่สุดเนาะจะพยายามติดตามให้ได้หลายที่สุดระหว่างติดตามนะเดี๋ยวจะมาเล่าเหตุการณ์ชีวิตตอนน้ำน้อยให้ฟังกันแล้วกันก็เห็นมีคนคอมเมนต์อยู่นะว่าอยากฟังก็ที่เราดีมั้ยกันตอนน้ำน้อยนะเกียวตาเกิดอยู่ในครอบครัวที่กับปานกลางค่ะนะกับบ่ได้รวยอีหยังตอนนั้นกับพ่อมีไส้นะพ่อแก้วตาเป็นทหารกับแม่แก้วตาก็เป็นแม่ค้าสาวขายธรรมดานี่แหละที่เราก็ขายเครื่องอยู่ตามคิวรถว่าซันซะแล้วแก้วตาก็เป็นเด็กตัวน้อยๆดำๆเป็นแลนขายปิ้งไก่อยู่เซโน่ตกใจไหมยังมีคนบอกแล้วเนาะต่อไปเราจะมาฝักเลยซับทุกคนให้ซับต่อหน่อยให้แซ่บเด้อกะเจ้าตากะไปแรงคล้ายเครื่องนะแม่ตอนยังน้อยตอนประมาณ18ปีเนี่ยแหละไปแรงคล้ายเครื่องคล้ายปิ้งสุกคล้ายยังน้ำเราจนประมาณเจ้าตา13นี่แหละแต่พอเจ้าตาเสียเนาะทุกคนกับครอบครัวกับเป็นหนี้ยังประมาณนี้แหละตอนนั้นเกียวตาแบบเฮ็ดทุกอาชีพเลยได้ตอนนั้นต้องไปขายเลขขายเครื่องออนไลน์แบบขายทุกอย่างเลยค่ะนะขายเลขตะกี้สมัยตะกี้เนาะทุกคนก็ขี่รถจักรขายจับค่ายขายทหารเพราะว่าบ้านเกียวตาจะเป็นบ้านทหารเนาะก็ไปขี่รถหลอกขายซึ่งตอนนั้นเลขออกวันคานกับวันพฤหัสบดีอย่างสักอย่างนี่แหละหูจืดแต่มันออก2มื้อคือตัวมันออก2มื้อเนาะก็ไปหลอกขายกับหมูก็กินเปอร์เซ็นต์อย่างประมาณนี้ไปหลอกขายก็ได้งวดละ780ก็พอได้จ่ายพอแบบบ่คล้องแม่ไปเฮียนสินะเพราะว่าเฮาไปเฮียนเราก็ต้องได้ใส่เงินนู่นนี่นั่นเนาะนี่ทุกคนพอซาวมันจะเป็นจังซี่เนาะให้ซับละเอียดให้แซ่บเลยทุกคนฉะนั้นก็จะซับซับไปหลอกขายเลขอย่างประมาณนี้จนมีสื่อเสียงอย่างกับพ่อได้หาเงินใส่หนี้ให้แม่แล้วปัจจุบันกะหาเงินส่งให้แม่ไป
อันที่จริงมันยาวกว่านี้แหละแต่เราย่อๆเรียบร้อยทุกคนเพราะเขาซับละเอียดแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้ต่อไปเดี๋ยวจะมาเฮ็ดวิธีขั้นตอนการตำกันเลยมาขั้นตอนทำอินเนาะทุกคนจะใส่หมักเผ็ดตำใครหมักเผ็ดกระจายลายเนาะความเผ็ดตำของเล่นหมักเลยแล้วก็จะใส่ข้าวหมากต่อเป็นคนกินเผ็ดต่อไปนะทุกคนก็จะใส่กระเทียมไป1กีบแล้วก็จะใส่แตงโมไปไม้หนึ่งนะทุกคนไม้หนึ่งไผ่โบกแล้วก็น้ำตาลเขาจะใส่ลายเนี่ยเนาะถ้าหากว่าไผ่โบกอยากกินสดเพราะว่ามักตองมันจะสุกแน่ลองใส่ไปแบ่งมันก่อนก็ยังก็ขึ้นน้ำลายตามให้ละเอียดเลยจ้ะตาจะเอามาต้องลงไปเลยนะทุกคนซ้ำให้มันละเอียดอีกไว้หนึ่งถ้าใครมีกระปูใส่เลยทุกคนปูนาค่ะนะปูนาสดๆใส่สดๆก็ได้หรือวะเอาไปขัวในหนึ่งเนาะใครที่อยากกินเดียวไปขัวให้มันสุกแล้วก็เอามาแกะๆใส่เลยละเอียดประมาณหนึ่งเนาะทุกคนต่อไปเกตาจะใส่ผักคะเนงไปเลยใส่ลายแห้งแซ่บนะทุกคนให้ใส่ลายแห้งแซ่บมันหอมแล้วก็ต่อไปเกตาจะใส่ปลาแดกขาดปลาแดกเลยคือปลาแดกขาดเชื่อขาดใจนี่ก็ต้องปลาแดกเนาะทุกคนหาหมูฟ้องเขาไปเติมหยอดไปจ้าจะมาชิมก่อนลืมบอกว่ะมักต้องคืออย่างมักต้องคือหมักกระท้อนเด้อเรียบร้อยจะมักต้องนะทุกคนเดี๋ยวจะมากินเลยมากินในหลักกินไปแล้วครับนึง แซ่บเนาะแบบสวงตานอนเลยอยู่ไทยบ่หมั่นใจว่ามีบ่แต่อยู่ลาวมีเนาะตำมักต้องเนาะขาอยู่ห้านเขาจะใส่กระปูน้ำพร้อมมาทุกคนไม่มันเนาะอันนี้เขาจะบกกลืนคือมันแมวเด้ออันนี้เขาจะบกกลืนเนี่ยพอเขากลืนมาได้ดำอยู่นี่คนอาจจะไม่เห็นนะกล่องไม่เห็นบุมียังให้กินหมาของเจ้าของของเราทุกคนคิดดื้อเวลาแกตาออกไม่นอกนะกว่าแกตาหมาเอานั่นเอานี่ให้นางกินสินะแบบลงมาแต่โหลดนั่งจะแบบโอ้โดดใส่นู่นนี่นั่นโดดก็เวลาหนูส่งสุดขาวอย่างนี้นะทุกคนก็จะเปื้อนพอนางน้ำกระบอกมันบอนิมินเนี่ยถ้าหากว่าเป็นหมักต้องเป็นหมักกระท่อนของไทยนะทุกคนมันจะหมักใหญ่ๆอย่างบอกเขาเอินหมักกระท่อนไปอยู่ในหัวอยู่ในห้องเนี่ยเพราะว่าในมันจะเป็นในใหญ่ๆสินะทุกคน
จะตําแซ่บกว่าเพราะว่าตัวนั้นมันบกสมแฮงตัวนี้กระท่อนนิดหน่อยบ้านเท่านี้สมมากสมจนได้รับหูรับตาเวลากินมันกันนายหน่อยนะเผลอสะอาดน้ำดำยาหอมดำคนละโตกับทางหนาเลยเนี่ยโตทางหนาเลยเป็นสีดำตอนนี้มีเสน่ห์ในหมู่ม้าเนาะสวงสวงนอนเลยเดี๋ยวเมื่อนี้แกปลาคอโตไปก่อนทุกคนคอโตไปกินต่อก่อนบ๊ายบายอย่าลืมนะทุกคนสำหรับใครที่เบิ่งเดสุดท้ายก็ออกมาให้เห็นเห็นไหมกำลังสิออกกำลังสิปิดกล้องแล้วออกมาให้เห็นนะสำหรับใครที่เบิ่งคลิปนี้นะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้แกปลาเนี่ยเดี๋ยวทุกคนกดติดตามนั่นเองเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้แกปลาเห็นคลิปดีๆทั้งสิออกไปแล้วไปแล้วบ๊ายบาย